แล้วก็ได้ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรายชื่อ30คนสุดท้ายผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลบอลลงดอประจำปี2024ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจเลยก็คือนี่คือครั้งแรกที่ไม่มีชื่อของทั้งคริสเตียโนโรนัลโดและลีโอเนลเมสซี่อยู่ในนั้นเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีเมื่อไม่มีชื่อของ2โคตรแข่งแห่งยุคแล้วนะครับบางทีนี่อาจจะหมายถึงจุดเริ่มต้นของฟุตบอลยุคใหม่ที่กำลังจะขับเคลื่อนไปด้วยแข้งหนุ่มรุ่นใหม่ก็ได้ตอนนี้บอกตามตรงนะครับว่าเราเองก็ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วรางวัลบอลลงดอประจำปีนี้จะตกเป็นของใครจะใช่คนที่ท่านนั้นหวังเอาไว้หรือเปล่าวันนี้พวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จึงได้คัดกรองและรวบรวม10อันดับนักเตะที่คาดว่าจะเป็นตัวเต็งคว้ารางวัลบอลลงดอในปีนี้มาให้แล้วหากพร้อมแล้วไปลุยกันเลยอันดับ10เออร์ลิงฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมชาตินอร์เวย์พูดกันตามตรงเลยนะครับว่าในปีนี้นั้นมันยังไม่ใช่ปีของปีศาจดาวยิงรายนี้แน่นอนนะครับซึ่งเหตุผลหลักๆก็น่าจะมาจากการที่ทีมชาตินอร์เวย์ของเขาไม่ได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันยูโร2024รอบสุดท้ายที่ประเทศเยอรมันนั่นแหละแต่กับเกมในระดับสโมสรแน่นอนว่าฮาแลนด์ยังคงยอดเยี่ยมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และซัดประตูได้เป็นกอบเป็นกำเขาคือกองหน้าที่ไม่ว่าใครก็ต้องหวาดกลัวเขากำลังทุบสถิติพรีเมียร์ลีกอย่างบ้าคลั่งเพียงแต่ว่าหากนับความสำเร็จในระดับชาติเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วบอลลงดอร์หนนี้ยังคงห่างไกลกันเกินไปสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์แต่เขาน่าจะเข้าใกล้บอลลงดอร์ขึ้นอีกแน่ๆหลังจากนี้อันดับ9คิลิยันเอ็มบาเป้จากปารีสแซงต์แชร์กแมงและทีมชาติฝรั่งเศสหลายคนคงอาจจะขัดใจเล็กน้อยที่แข้งซูเปอร์สตาร์อย่างเอ็มบาเป้ตกมาเป็นตัวเต็งในอันดับที่ห่างไกลขนาดนี้เรื่องนั้นมันเป็นเพราะว่าความสำเร็จในปีที่แล้วของเจ้าตัวนั้นเป็นหลักเลยนะครับจริงอยู่ที่ฤดูกาล 2023-2024 เอ็มบาเป้จะคว้าแชมป์3รายการกับปารีสประกอบด้วยแชมป์ลีกเอิงแชมป์บอลถ้วยฝรั่งเศสและซูเปอร์คัพซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากปีก่อนๆที่ปารีสมักจะกวาดแชมป์ในประเทศเป็นประจำนั่นแหละครับส่วนในทีมชาติฝรั่งเศสก็ตกรอบรองชนะเลิศหลังพ่ายแพ้ต่อสเปนเรียกได้ว่าหากนับความสำเร็จกันจริงๆแล้วนักเตะในอันดับหลังจากนี้ล้วนแล้วแต่มีสิทธิ์ลุ้นมากกว่าเขาทั้งนั้นเลยนะครับตัวเต็งอันดับ8ลามินยามาลจากบาร์เซโลนาและทีมชาติสเปนคุณอาจจะตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นชื่อของเจ้าหนูลามินยามาลที่เพิ่งจะฝากผลงานสุดยอดเอาไว้ในยูโร2024ด้วยการเป็นกำลังหลักที่พาทัพกระทิงดุไปคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่4ด้วยเป็น17ปีเราเองต่างก็ต้องยอมรับกันทางนั้นเลยครับว่าเขาคือเจ้าหนูมหัศจรรย์และจะต้องกลายเป็นอนาคตของวงการฟุตบอลอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าในการลุ้นบอลลงดอร์ครั้งนี้เราคิดว่าการวางเขาเป็นตัวเต็งอันดับ8เช่นนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะรางวัลที่เขาน่าจะได้แน่ๆก็คือรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมโกลเด้นบอยหรือรางวัลโทรฟี่โกปาอะไรพวกนี้มากกว่าที่ต้องยอมรับกันเลยนะครับว่าปีนี้น้องแกนอนมาแต่ไกลเลยตัวเจ๊งอันดับ7ดานี่คาบาคาวจากเรอัลมาดริดและทีมชาติสเปนเราไม่ได้กำลังล้อพวกคุณเล่นหรอกนะครับเพราะหากว่ากันตามความสำเร็จแล้วดานี่คาบาคาวก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ประสบความสำเร็จที่สุดในฤดูกาล 2023-2024 เลยทีเดียวเขาคว้าแชมป์ยุโรปแชมป์ลีกแชมป์ซุปเปอร์คัพและสโมสรโลกกับเรอัลมาดริดส่วนในระดับทีมชาติคาบาคาวมีดีกรีเป็นถึงแบ็คขวาชุดแชมป์ยุโรปของกระทิงดุซึ่งแชมป์ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานั้นคาบาคาวเองก็มีสถานะเป็นตัวหลักของทีมทั้งสิ้นทั้งกับราชาชุดขาวและทีมชาติสเปนดังนั้นการจะมองข้ามเขาไปในครั้งนี้คงทำไม่ได้หรอกครับตัวเต็งอันดับ6แฮร์รี่เคนบาเยิร์นมิวนิกและทีมชาติอังกฤษแม้จะไม่ได้มีแชมป์อะไรติดมือเลยในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่แฮร์รี่เคนก็ยังคงเป็นแฮร์รี่เคนนะครับดาวยิงเบอร์ต้นๆของโลกก็คือนักเตะที่คว้ารางวัลรองเท้าทองคำยุโรปในซีซั่นที่แล้วหลังซัดที่เสือใต้ไปถึง36ประตูในระดับสโมสรแม้จะไปไม่ถึงแชมป์แต่เขาก็พาบาเยิร์นไปได้ไกลถึงรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนจะไปแพ้ให้กับเรอัลมาดริดส่วนทีมชาติอังกฤษนั้นก็เสียดายนะครับที่ถูกตัวคำรามนั้นจบได้เพียงแค่รองแชมป์เท่านั้นแต่ในแง่ของรางวัลส่วนตัวนั้นแฮร์รี่เคนแกกวาดมาหมดนะครับทั้งรองเท้าทองคำยุโรปดาวสันโวบุนเดสยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและยูโร2024นับเป็นอีกปีที่หวานอมขมกลืนสำหรับแฮร์รี่เคนนะครับที่ยังคงต้องหาแชมป์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในชีวิตต่อไปตัวเต็งอันดับ5โทนี่โครสจากเรอัลมาดริดและทีมชาติเยอรมันหากจะบอกว่าการประกาศรีทายของโทนี่โครสมีส่วนไม่มากก็น้อยให้เราหยิบเขาขึ้นมาอยู่สูงถึงอันดับ5เช่นนี้แต่เมื่อมองย้อนกลับไปเราก็พบว่าโทนี่โครสเองก็ยังอยู่ในจุดสูงสุดและเล่นในอย่างคงเส้นคงวาเป็นอย่างมากการได้โครสกลับมาเล่นทีมชาติเยอรมันอีกครั้งคือการช่วยชีวิตของทัพอิซิเล็กอย่างแท้จริงพวกเขาแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัดในยูโร2024หากนับจากทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้าตอนที่ทีมนั้นไม่มีโทนี่โครสเขาคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมฟุตบอลเยอรมันเขาคว้าแชมป์มากมายกับเรอัลมาดริดในฤดูกาลสุดท้ายและกลายเป็นตำนานของทีมซึ่งมันก็แอบวงวงอยู่เหมือนกันนะครับที่หลังจากนี้เราจะไม่ได้เห็นมิดฟิลด์ชั้นยอดอย่างโทนี่โครสขาแข็งอีกแล้วตัวเต็งอันดับ4ลาวตาโร่มาร์ติเนสจากอินเตอร์มิลานและทีมชาติอาร์เจนตินาหากในฝากฝั่งยุโรปเป็นทางสเปนที่คว้าแชมป์ทวีปฝากฝั่งอเมริกาใต้เองก็เป็นอาร์เจนตินานะครับที่ก็ยังคงแรงไม่เลิกและคว้าแชมป์ระดับทวีปอย่างโคปาอเมริกาไปครองได้เหมือนกันซึ่งคราวนี้ทัพฝากขาวก็ได้แข้งชูโรงคนใหม่หน้าเก่าก้าวขึ้นมานั่นก็คือลาซาโร่มาร์ติเนสมาร์ติเนสเองประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาอยู่ในระดับเดียวกันกับโค้ชกองหน้าแห่งยุคอย่างแฮร์รี่เคนเออร์ลิงฮาแลนด์
คิลิยันเอ็มบัปเป้และโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ซึ่งจากผลงานก็ใช่ครับเขาคือระดับเดียวกันกับคนเหล่านี้แล้วเขาคว้าแชมป์เซเรียอาและแม้จะพลาดในแชมเปี้ยนส์ลีกแต่เราก็เชื่อว่าผลงานของลาตาโร่ในโคปาอเมริกาและประตูชัยในรอบชิงชนะเลิศนั้นมันคือแรงผลักดันชั้นดีที่ทำให้ลาตาโร่มาร์ติเนสมีลุ้นบอลลงดอกับเขาด้วยตัวเต็งอันดับ3จูดเบลลิงแฮมจากเรอัลมาดริดและทีมชาติอังกฤษปรากฏว่ามันคือปรากฏการณ์ชัดๆสำหรับการมาถึงของจูดเบลลิงแฮมสู่เรอัลมาดริดเขาทำให้ราชาชุดขาวรู้สึกว่าเงิน100ล้านยูโรที่มอบให้กับดอร์ทมุนด์นั้นมันคุ้มค่าแทบจะในทันทีที่เขาลงสนามฤดูกาลที่แล้วจูดคือนักเตะที่พลิกสถานการณ์ให้กับเรอัลมาดริดมานักต่อนักนะครับและเราคงไม่อยากจะจินตนาการหรอกว่าหากไม่มีจูดเบลลิงแฮมเรอัลมาดริดนั้นจะได้แชมป์อะไรบ้างซึ่งหากนับการเฉพาะ impact ในระดับสโมสรแน่นอนว่าจูดคือเต็ง1เพียงแต่ว่าผลงานในยูโรกับทีมชาติอังกฤษนั้นอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตามตรงเลยนะครับว่าคะแนนของจูดนั้นหายไปพอสมควรเลยจริงอยู่ที่สิงโตคำรามเป็นถึงรองแชมป์ยุโรปนะครับแต่ว่าแผนการเล่นของอดีตกุนซืออังกฤษอย่างกาเรธ ซาเกตเนี่ยสิที่ทำให้ของดีๆแบบจูดนั้นเสียของไปซะได้ตัวเต็งอันดับ2วินิซิอุสจูเนียร์จากเรอัลมาดริดและทีมชาติบราซิลจริงอยู่ที่นักเตะที่เป็นที่นิยมที่สุดของเรอัลมาดริดปีที่แล้วต้องยกให้กับจูดเบลลิงแฮมแต่ก็อย่าได้ลืมในลูกตัวหลักของทีมอย่างวินิซุสจูเนียร์ไปนะครับเจ้าวินี่ยังคงอันตรายและเป็นหัวใจในเกมรุกของมาดริดมาหลายฤดูกาลแล้วกี่ครั้งที่ราชาชุดขาวได้ประตูหรือจังหวะการเล่นอันเฉียบขาดของวินี่เป็นคนเปิดทางให้เขาเป็นหนึ่งในคนที่ยิงให้มาดริดคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเขาอันตรายและแบกรับความหวังของทีมเอาไว้สำหรับบางปีการคว้าแชมป์ลาลิก้าและแชมเปี้ยนส์ลีกมันก็เพียงพอแล้วที่จะส่งให้คุณนั้นไปถึงบอลลงดอร์เพียงแต่ว่าซัมเมอร์นี้ต่างออกไปนะครับการมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับนานาชาตินั้นมันส่งผลกระทบต่อวินี่อย่างชัดเจนที่สุดกับบราซิลวินี่พาทีมไปได้ไกลแค่รอบก่อนรองชนะเลิศและบางทีนี่อาจจะเป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้วินิซุสจูเนียร์พลาดลงดอคนนี้ก็เป็นได้ตัวเต็งอันดับ1โรดรีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมชาติสเปนเชื่อว่าหลายคนคงมองตรงกันว่าเจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมยูโร2024อย่างโรดรีนั้นคือนักเตะตัวเต็งหมายเลขหนึ่งในการลุ้นบอลลงดอหนนี้ผมมั่นใจมากว่าโรดรีจะคว้าบอลลงดอข้อความทวิตจากยานแฟร์ทองเกนหลังจากที่สเปนเอาชนะอังกฤษคว้าแชมป์ยูโร2024บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าก่อนหน้ายูโร2024หลายคนคงไม่คิดว่าโรดรีจะขึ้นมามีชื่อลุ้นในอันดับหนึ่งแบบนี้พอหากนักก็ตามตรงนะครับผลงานของโรดรีมันไม่ได้ดูฉูดฉาดเหมือนผู้เล่นในตำแหน่งแนวรุกที่มีจำนวนประตูและแอสซิสต์เป็นตัวชูโรงแต่พอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ยูโร2024นะครับโรดรีก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเขาออกมาได้อย่างชัดเจนจริงๆหากเราตามดูแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ตลอดเราก็น่าจะพบความสำคัญของเขาได้ไม่ยากเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมกับทั้งสเปนและซิตี้มันชัดเจนมากว่าเกมที่มีกับไม่มีโรดี้นั้นต่างกันอย่างไรเขาคือนักเตะที่เข้าใจเกมอย่างถ่องแท้และไม่อาจหาใครมาแทนได้แล้วเชื่อเถอะว่าณวินาทีนี้คงไม่มีใครจะเหมาะสมเกินไปกว่าโรดี้อีกแล้วทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงบทวิเคราะห์และความคิดเห็นของพวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กเท่านั้นนะครับหากเพื่อนๆเห็นต่างกันหรือเห็นด้วยก็ลองพิมพ์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเรามาลุ้นไปด้วยกันว่าใครกันแน่นะครับที่จะคว้ารางวัลบอลลงดอร์ในปี2024ครั้งนี้ไปครองติดตามชมกันได้นะครับในวันที่29ตุลาคมเวลา1:00 น.เป็นต้นไปแล้วเราจะได้รู้กันนะครับว่าใครคือเจ้าของรางวัลบอลลงดอร์ประจำปีนี้และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์